สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คุณครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของคริสเซอร์นาคลาสประจำเดือนนี้ครับได้มาเลยครับซึ่งการเล่นก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าไปลงด่านสีฟ้าผ่านนะครับก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงมาใช้เหรียญสีม่วงนั้นๆลงด่านสีแดงเมื่อคุณลงด่านสีแดงผ่านก็จะได้เป็นแบงค์สีม่วงมาซึ่งแบงค์สีม่วงนั้นก็ใช้ในการเปิดหีบสมบัติของอีเวนต์นะครับส่วนพลังงานครับในการลงนะครับก็จะได้มาจาก1รอเวลา2เกมแจก3ซื้อจากร้านค้าตอนนี้มีบัตรขายแล้วนะซึ่งพลังงานนั้นสามารถเก็บไว้ได้ตลอดนะครับถ้าหากคุณใช้งานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้นะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นของหาค่อนข้างจะยากใช้แล้วหมดไปหากลับมาใหม่ยากนะครับงั้นก็ใช้กันอย่างประหยัดหรือฉลาดกันด้วยนะอย่าไปกดซ้ำหมดแล้วคุณใช้งานแบบว่าลงไม่หมดอะไรเงี้ยมันจะสิ้นเปลืองไปนะครับส่วนร้านค้าร้านค้าของอีเวนต์ของเดือนนะครับนี่เลยมีเป็นแก้วนะครับขอไม่พูดแล้วกันว่าคือแก้วอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวกลัวโดนแบนนะครับแก้วนะครับก็จะมานะครับเป็นพลังงานนะครับอันนี้คือไอเทมนะครับในการเติมพลังงานของอีเวนต์นี้นะก็ราคาอยู่ที่1แต้ม5แต้ม25แต้ม100แต้มแนะนำนะครับว่าราคา1แต้ม5แต้ม25แต้มเนี่ยน่าซื้อส่วน100แต้มอันนี้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าที่มีแต้มเหลืออันนี้ซื้อได้ผู้เล่นใหม่ไม่แนะนำครับมันแพงเกินไปนะสามารถซื้อได้แค่1แก้วต่อ11แก้วต่อแต้มนะครับก็1แต้ม1แก้ว5แต้ม15แต้ม1แก้วถูกแล้วสับสนแล้วก็เดือนนี้นะครับของอัปเกรดนะครับที่มาใหม่ก็จะเป็นโบอาใช่ไหมโบอากับโบอาของชุดว่ายน้ำ6ดาวบวกแล้วก็โมเลีย5ดาวบวกนะครับส่วนที่ราคาถูกลงของเดือนนี้ก็จะเป็นของเจ้าบาโทคาวดิสกับบิ๊กมัมคู่เป็นบิ๊กมัม2พลังนะครับ2ตัวนี้แลกอะไรดีล่ะแนะนำเป็นบิ๊กมัมนะครับเนื่องจากบิ๊กมัมนั้นมีแจกมีแจกนะครับจากหีบสมบัติครับหีบที่6ครับมีแจกบิ๊กมัม2พลัง6ดาวฟรีๆก็งงเหมือนกัน อยู่ๆแจกบิ๊กมัมเดือนก่อนแจกแชมป์กลุ่มใช่ไหมล่ะแต่เดือนก่อนนะแชมป์กลุ่มราคาของอัพมันแพงแต่เดือนนี้แจกบิ๊กมัมบวกกับของอัพราคาถูกลงเพราะงั้นคุณก็สามารถเปิดหาบิ๊กมัมจากหีบนี้ได้แล้วก็ไปซื้อของอัพจากร้านค้าได้นะต้องซื้อมา4อันนะครับ4อันก็100แต้มพอดีนะครับหีบที่1นะครับก็จะมีเพชรมีแต้มนะครับ10แต้มหีบ2มีเพชรมีแต้ม10แต้มหีบ3มีเพชรมีแต้ม10แต้มเอ๊ะแต้ม30แต้มหีบ4นะครับมีของอัพของมาเจนแลนด์นะครับสีฟ้า6ดาวบวกนะครับ1อันมีแต้ม40แต้มนะครับหีบ5มีของอัพของมาเจลแลนด์2อันนะครับหีบ6ก็มีอีก2อันนะก็หีบที่4 5 6นี้ต้องให้ได้เป็นของอัพของมาเจลแลนด์ก่อนที่จะไปหีบต่อไปครับแล้วก็หีบที่6นี้มีการได้ของบิ๊กมัม2พลังด้วยนะครับมาลงด่านกันเลยครับก็เริ่มกันจากบอสสีฟ้านะครับถ้าหากคุณกำลังหานะครับ ID ดองเพชรนะครับผมแนะนำครับซอมบี้ลัสนะครับก็มีหลากหลายเกมนะช้างวันพีซบาวตี้ลัสวันพีซเทเชอร์คูนะครับบรีดเบรฟโซดักบอลเลเจนด์แบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวลลิ่งดักบอลโดคังและก็7ป่ามนะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับซอมบี้ลัสนะครับบอสสีฟ้านะครับก็ผมจะใช้ถีบนะครับประมาณนี้ครับใช้เพื่อนนะครับก็คือจะเป็นโอเด้งเหลืองนะครับสี6ดาวบวกสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับสำคัญตรงที่อาบิหลักอันที่3คืออันนี้สามารถล้างจำกัดไม้ตายได้3เทิร์นก็อาบิลอันนี้สำคัญมากเพราะด่านนี้มันจะมีบัฟของจำกัดไม่ตาย
บัฟจำกัดไม่ตายของบอสอยู่ที่3เทิร์นพอดีเด๊ะเลยซึ่งบัฟจำกัดไม่ตายนี้มีทางแก้อีกหนึ่งทางก็คือคุณต้องพยายามทำให้เลือดของคุณนั้นมีน้อยกว่า 50% ลงไปก่อนจะเจอบอสเพราะทหารนะครับมีเลือดมากกว่า 50% ขึ้นไปจะเจอกับบัฟจำกัดไม่ตายถ้าหากมีน้อยกว่าก็จะไม่เจอกับบัฟจำกัดไม่ตายอันนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญคือจะเป็นบัฟทำการแก้วแดงเขียวฟ้า TND เนื้อเป็นแก้วของแพ้ทางสีอันนี้การแก้ง่ายๆก็คือว่าคุณหาตัวคอที่สามารถบัฟแก้วตรงสีเอาไปบัฟทับทางไปก่อนเลยซึ่งผมแนะนำเป็นเลลี่ตัวนี้ตัวฟรีนะสามารถฟาร์มกันหามาได้ในปราสาทสีขาวตัวฟรีนะครับเลลี่ตัวนี้สามารถบัฟของแก้วเขียวเหลืองม่วงเป็นแก้วตรงสีได้3เทิร์นกดเลลี่ตอนกลุ่ม2นะช่วยได้มากๆแล้วก็ถ้าหาบอสเวล31บวกจะมีการลดความแรงของแก้วเหลืองม่วงวาโนด้วยอีก 90% ซึ่งอันเนี้ยช่างมันเถอะเพราะแค่คุณไม่เปลี่ยนแก้วเป็นเหลืองม่วงหรือวาโนความแรงแก้วก็แรงปกตินะครับทีมผมนะครับก็จะมีกัปตันนะครับเป็นเจ้าโซโลซันจิลิมิเต็ด6ดาวแต่กลุ่ม2นั้นศัตรูจะทำการเปลี่ยนตัวละครของแถวกลางขวาหรือจะเป็นไอ้เจ้ายามาโตเอสตัวนี้เป็นกัปตันแทนนะครับ5เทิร์นนะเพราะงั้นจริงๆคือกัปตันตัวนี้เป็นตัวละครเด่นอีกตัวนึงเพราะมันคือถูกเปลี่ยนขึ้นไปนะกัปตันของเอสยามาโตลิมิเต็ดนี้สามารถล้างของปิดไม่ตายโซ่ทั้งหมดได้10เถื่อนนะครับเพราะงั้นทีมนี้ก็จะไม่เจอโซ่เจอกับปิดไม่ตายเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลูฟี่นะครับลูฟี่ลิมิเต็ดสีเขียวนะครับ6ดาวเลลี่ตัวฟรีทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นเบลมี่ตัวนี้นั้นผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนแต่มันช่วยได้มากๆเพราะกลุ่ม2เจอกับบัฟกรอบฟ้า3เธอและเจอมึนหัวด้วยเพื่อกับตันจะเจอมึนหัวซึ่งเบลมี่สามารถตัดเลือดตัวเองได้และสามารถล้างเกราะสีฟ้าได้ด้วยเพราะงั้นเบลมี่ตัวนี้สามารถล้างทั้งเกราะฟ้าล้างทั้งมึนหัวได้2อย่างเลยนะส่วนซัพพอร์ตของ RS ยามะก็จะเป็นคู่นะครับสามารถล้างของเผาไหม้เอ๊ะใช่ป่ะเอาช็อตล้างช็อตได้1เทิร์นนะครับพอเวล31บวกเนี่ยเจอช็อต2เทิร์นนะแล้วก็เป็นไอ้เจ้านามิลิมิเต็ดนะครับล้างช็อตอีกหนึ่งนะครับพี่ประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับก็ตัวของเลลี่นั้นต้องกดตอนกลุ่ม2ครับคือจะเป็นการบัฟของบัฟแก้วตรงสีทับไปก่อนนะถ้าหากมีการบัฟของแก้วตรงสีไปก่อนแล้วนะครับบัฟของไอ้เจ้าแก้วแพ้ทางสีเนี่ยก็จะไม่ทำงานนะมันจะเป็นการแก้ทางของบัฟแค่ทางสีแบบง่ายๆนะครับกลุ่มที่2นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะคนเนี้ยเป็นหนึ่งในผู้ขุมใช่ไหมก็จะเปลี่ยนในกัปตันของแถวกลางขวาเป็นกัปตันนะครับบัฟมึนหัวใส่เพื่อนนะครับแล้วก็เกราะสีฟ้านะครับก็ใช้เป็นเบลมี่นะครับล้างของเกราะฟ้าและล้างของมึนหัวได้ด้วยนะโคตรแจ๋วตัวเนี้ยไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันจำไม่ได้น่าจะเป็นกาชาทั่วไปมั้งเพราะมันเก่ามากๆนัมเบอร์แค่ 1,800 โคตรเก่านะครับแล้วก็เป็นเลลี่ครับบัฟไปก่อนนะครับเลลี่ต้องบัฟไปก่อนนะบัฟตอนบอสไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าโอเด้งไปเลยครับทำการบัฟเกราะโจมตีสีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวของโซโลซันจิครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับลืมบอกไปว่าเบลมี่นี้ไม่มีดาเมจนะครับเพราะทีมนี้คือทีมสายธงแต่เบลมี่มันคือสายกล้ามกับหน้ากากเพราะงั้นเบลมี่ไม่มีดาเมจให้คุณกดเบลมี่โจมตีก่อนเลยนะเพราะมันไม่มีดาเมจครับเจอบอสนะครับเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นเนื้อนะครับแล้วก็บัฟจำกัดไม่ตายก็หายไปเพราะอาบีหลักของโอเด้งนะครับแล้วก็บัฟแก้วแค่ทางสีก็ไร้ผลเพราะมีบัฟแก้วตรงสีของลิลลี่อยู่นะเห็นไหมโคตรชิวเลยครับเปลี่ยนตัวของยามะนะครับยามะเอสนะครับกดไม่ตายครับบัฟโจมตีบัฟตัวนี้เผาไหม้แรงขึ้นนะครับส
ซัพพอร์ตทำงานครับล้างช็อตแต่ตัวนี้ช็อตยังไม่มานะครับช็อตคือเวลสามติดบวกนะแล้วก็เป็นโซโลซันจินะครับก็มีการบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนลูฟี่นะครับของยูเซ็ตครับเปลี่ยนแก้วเป็น CND ครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับตีครับเล็กชาด้วยเป็น S ยามะนะครับประมาณนี้ครับบอสสีเขียวนะครับของมาจิลแลนด์ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสสีม่วงนะครับก็จะใช้ทีมนะครับทีมนะครับใช้เพื่อนะครับเป็นแชงนะครับแชงกลุ่ม6ดาวบวกนะครับซึ่งแชงกลุ่มนี้ใส่มาเพื่อทำการล้างของปิดไม่ตายครับอากัปตันสามารถล้างของปิดไม่ตายได้10เทิร์นนะครับนอกนั้นก็เฉยๆคือเอามาแค่กัปตันล้างของปิดไม่ตายนะครับทีมผมนะครับก็จะมีเป็นนิกะนะครับนิกะ6ดาวสีเหลืองนะครับซัพพอร์ตก็จะเป็นเจ้าอีวานครอปนะครับของ5ดาวกาชาทั่วไปเก่าๆครับนัมเบอร์600เนี่ยโคตรเก่านะครับสามารถล้างของพิษออกได้นะครับแล้วก็มีช็อปเปอร์คูงนะครับ6ดาวบวกของวันคริสต์มาสครับเป็นไอเจ้าโมโมนะครับมังกร6ดาวธรรมดาครับแล้วก็เป็นแชงซึ่งแชงเนี่ยไม่จำเป็นหรอกคือคุณหาอะไรก็ได้คือจริงๆคือผมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรมาดีอ่ะคือบางทีมันก็เต็มแล้วอ่ะมันล้างหมดแล้วอ่ะอันนี้คือใส่อะไรมันก็ได้แทนแชงได้นะครับอะไรก็ได้ที่คุณสามารถบัฟได้หรือเพิ่มอะไรก็ได้ใส่เบอร์ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็จะเป็นรอนะครับรอวาโน่6ดาวบวกนะครับด่านนี้ไอ้แก้วพิษครับกลุ่ม2เจอแก้วใช่ไหมกลุ่มที่2เจอแก้วพิษนะครับซึ่งแก้วพิษนั้นการล้างไม่ยากหาตัวละครที่มีไม้ตายล้างพิษเน้นย้ำไม้ตายล้างพิษทั่วไปล้างแก้วพิษได้แต่ซัพพอร์ตล้างพิษไม่ได้เพราะซัพพอร์ตล้างพิษนั้นจะออกมาเมื่อเจอพิษแก้วพิษยังไม่นับว่าคือพิษเพราะงั้นซัพพอร์ตจะไม่ทำงานคุณต้องหาตัวละครที่มีไม้ตายล้างพิษเอามากดล้างอีกนะครับซัพพอร์ตจะไม่ทำงานเมื่อเจอแก้วพิษนะแล้วก็ถ้าหากเวล31บวกก็จะมีเกราะมีการบัฟของโจมตีให้เราอยู่ที่ 1.1 เท่าซึ่งบัฟมันไม่ดีหรอกแต่ตรงนี้ไร้ผลเพราะใช้โมโมก่อนโมโมสามารถบัฟโจมตีได้4เทิร์นเพราะงั้นจะบัฟทับไปก่อนที่บอสจะบัฟมานะครับแล้วก็บอสนี้เราสามารถทำดาเมจได้1เทิร์นอยู่ที่ 90% เพราะงั้นคุณต้องตี2เทิร์นซึ่งเทิร์น2นั้นจะมีเกราะสีทองนะครับเกราะสีทองช่างมันครับเพราะนิกะนั้นกดลากลงกลายเป็นนิกะสามารถตีทะลุเกราะทองได้นะครับก็ทีมประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับซึ่งแชงนี้กดไม่ตายก่อนเลยก็ได้นะเพราะมันไม่ได้จำเป็นเลยคือเอาแชงใส่มาเพื่อเป็นกัปตันล้างไอ้ปิดไม่ตายเฉยๆนะครับเพราะนอกนั้นคือมันไม่จำเป็นของกับแชงเลยนะ แล้วก็ถ้าหากเราไปกดตอนกลุ่ม2เนี่ยไอ้บัฟของล็อกคาเชเนี่ยมันจะทับกับรอไงเพราะงั้นก็เอาแชงเปิดไปก่อนเลยแชงเพื่อนนะเปิดไปก่อนเลยครับมันจะได้เขาเรียกไงเอาสกิลทิ้งไปก่อน ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วพิษนะครับแล้วก็บัฟไม่ตาย5เทิร์นนะครับก็ใช้เป็นช็อปเปอร์ครับบัฟล้างไปก่อนล้างพิษไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นโมโมนะครับทำการกดไม่ตายครับทำการบัฟโจมตีแล้วก็บัฟดาเมจตอนจบเทิร์นนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับเฮ้ยใครนัสครับตู้แล้วก็บอสครับบอสตัดแลนสีม่วงนะครับเจอกับพิษนะครับซึ่งพิษนี้จะทำดาเมจใส่เราก่อนเลยนะแล้วก็มีการกางอนาเขตครับซึ่งกางอนาเขตทำให้เราตีเบาลงนิดนึงแต่ก็ตีเข้าอยู่แหละพิษหายไปเพราะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีการจำกัดดาเมจทำดาเมจได้แค่8ไอ้90เท่าไอ้ 90% ใน1เทิร์นนะครับตรงนี้ก็กดลากลงของนิกาครับกดแปลงลากเป็นนิกาก่อนนะครับ
และกดลากขึ้นกดไม่ตายครับแล้วก็กดไม่ตายของรอบัฟไปครับคือรอกับแชงนี่เอาอะไรมาแทงก็ได้นะมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกจริงๆคือเอาอะไรมาแทงก็ได้เพราะเราบัฟกันหมดแล้วอะคือแค่ใส่มาเพื่อเสริมพลังให้มีดาเมจเยอะขึ้นนะครับสำคัญก็แค่เพื่อนแชงกลุ่มนี้กับช็อปเปอร์แล้วก็โมโบนะครับส่วนไอ้เจ้ารอแชงเราเนี่ยอะไรแทนก็ได้หมดนะครับครับเราทำดาเมจได้แค่นี้ครับแล้วเราก็จบเทิร์นกันไปครับเทิร์น2นะครับเลือดเราจะหายไป 99% นะครับแล้วก็จะมีกรดสีทองซึ่งกรดทองอย่างที่บอกไปครับกรดทองช่างเหมือนครับเพราะนิกะตีทะลุได้จบครับบอสสีม่วงครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอสสีเขียวนะครับทีมผมก็ใช้ทีมนะครับก็เป็นนิกะเหมือนเดิมนิกะแบกมากครับนิกะเหลืองนะครับซึ่งใช้เพื่อนนะครับเป็นนิกะเหลืองเหมือนกันแต่เป็น6ดาวบวกนะครับเพื่อน6ดาวบวกหรือเรา6ดาวบวกและหาเพื่อน6ดาวธรรมดาได้หมดนะครับก็ใช้เป็นนิกะคู่นิกะ6ดาว6ดาวบวกนะครับซัพพอร์ตของนิกะนะครับก็จำเป็นสำคัญก็คือจะเป็นช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์สามารถล้างของเผาไหม้ได้2เทิร์นกับช็อปเปอร์ขุ่งนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตของเจ้าลุงคอกคัสนะครับก็สามารถล้างของเผาไหม้ได้อีก2เทิร์นนะครับซึ่งด่านเนี้ยเจอเผาไหม้3เทิร์นนะก็หาซัพพอร์ตเอามาใส่กันนะครับทีมผมก็มีซันจิถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่แหละใส่มาเพื่อเพิ่มค่าพลังเฉยนะครับแล้วก็เจ้ารอคู่กับคิดนะครับตัวคู่ของลิมิเต็ดตัวนี้นะใส่มาเพื่อทำการลดเกราะสีฟ้าให้เหลือ0นะครับด่านนี้เราห้ามล้างเกราะสีฟ้านะถ้าหากเราล้างเกราะฟ้าออกไปนะครับเราเจอกับบัฟปัญหาแน่ๆคือจะมีบัฟของลดโจมตีถ้าหากค่าเชนต่ำกว่า3เท่านะครับเพราะงั้นก็อย่าล้างเลยลดเกราะดีกว่านะครับแล้วก็นอกนั้นเหรอมีอะไรที่มาดูน่าสำคัญไหมถ้าหากมีเลือดมากกว่า 50% ขึ้นไปก็จะมีการใบ้กับตาใส่เรา8เทิร์นถ้าหากมีเลือดน้อยกว่า 50% ขึ้นประลงมาก็จะไม่เจอกับบัฟใบ้กับตาแต่ช่างมันเถอะเพราะนิกะ6ดาวบวกสามารถล้างใบ้กับตาได้ส่วนนี้กับ6ดาวธรรมดาสามารถล้างอาโซ่แล้วก็เพิ่มเวลาของไม่ตายได้เพราะงั้นนี้กับคู่คือจบนะครับแล้วก็จะเป็นหนูยามาโตะร่างเด็กนะครับตัวฟรีนะสามารถล้างของไอ้เจ้าบัฟไม่ตายได้6เทิร์นนะครับแล้วก็เป็นโรเจอร์เนี่ยคือคุณใส่อะไรมาก็ได้แหละคือผมใส่มาเพื่อทำการบัฟดาเมจตอนกลุ่ม2นิดนึงโรเจอร์เนี่ยอะไรก็ได้แทนได้หมดหรือจะหาตัวละครที่สามารถล้างบัฟเผาไหม้เอามาแทนโรเจอร์ก็ได้นะมาลุยกันเลยครับก็นี่กับคู่เนี่ยมันคือจบเลยนะคือแบบตัวใหม่ก็ไม่ต้องอ่ะใช้นิกาคู่นี่มันเดอะเบสมากๆปัจจุบันนี่ได้ใช้งานแบบ 100% เก่งชิบหายเก่งมา2ปีแล้วยังไม่เลิกเก่งสักทีคือนิกาม่วงนิกาฟ้าโอเคมันบัฟแรงแหละแต่ความใช้งานหลากหลายใช้งานบ่อยๆเนี่ยนิกาเหลืองเนี่ยคือเดอะเบสมากๆนะครับทั้ง6ดาว6ดาวบวกเนี่ยโคตรจังเลยเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนนะครับมีเผาไหม้3เทิร์นนะครับแล้วก็บัฟของไอ้เจ้าเกราะบาลีอ่ะเพอร์เฟกต์6ครั้ง2เทิร์นอันนี้คือใครจะกดตีมันเนี่ยเพอร์เฟกต์6ครั้งบ้าบอฉบับตรงนี้นิกะกดซุปเปอร์ทำให้กลายเป็นนิกะตีทะลุเกราะบาลีได้นิกะ6ดาวบวกลากลงทำการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วตรงสีได้แล้วก็มีบัฟมือแดงด้วยแล้วก็โรเจอร์ก็ดีโรเจอร์กดไม่ตายบ้าไปแล้วก็จะมีไอ้เจ้าซัพพอร์ตลุงคล็อกคลัตออกมาล้างของไม่ต่อแล้วก็จบติ่งได้เลยครับตุ่มง่ายแล้วก็บอสนะครับขอมาเจลันสีเขียวนะครับถึงทีมนี้จะตีไม่ได้ชนะทางสีแต่มันก็แรงดีนะเจอไม่กับตาของไร้ผลมีบัฟไม่ตายนะครับแล้วก็มีบัฟเกราะผ่าครึ่งแล้วก็มีเกราะสีฟ้าซึ่งเกราะผ่าครึ่งนั้นเราไม่ต้องล้างนิกะตีทะลุได้
ส่วนเกาะฟ้าห้ามล้างแต่คุณต้องลดแถนก็กดไปตายก่อนนะเป็นนิกาพกดาวธรรมดาก่อนนะครับทำการบัฟของสิบแก้วจนตีสีแรงขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นนิกา6ดาวบวกบัฟโจมตีไปนะแล้วก็เป็นไอ้เจ้ารอคิดนะครับกดเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเพื่อบัฟนะครับแล้วก็กดสกิลไม่ตายทำการลดเกราะลงไปนะครับแล้วเปลี่ยนแก้เป็น TND นะตรงนี้สามารถกดสกิลของซูเปอร์ทีมได้นะแล้วก็เป็นหนูยามาโตะครับทำการล้างบัฟของบัฟไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นซันจิครับทำการบัฟของโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นซึ่งคอมโบเนี่ยแม่งโคตรแรงแน่นอนก็กดเป็นโรเจอร์อุ้ยไม่ตายโรเจอร์หนูยามาโตะรอแล้วก็ลูฟี่ทั้งตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูฟี่อีกตัวหนึ่งนะก็เป็นดาเมจที่ยังกะตีซุปเปอร์บอสนะแต่นี่คือบอสธรรมดาครับดาเมจเวอร์วะอลังการเลิศเกินนะครับประมาณนี้ครับทีมของอีเวนต์เดือนนี้ครับง่ายๆนะครับยังไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมกันดูนะหรือถ้าหากคุณไม่ไหวจริงๆก็ลงแบบ3ดาว7ดาวหรือคุณหาเพื่อนในเกมไว้เยอะๆแล้วคุณแพ้ให้เพื่อนในเกมช่วยตีต่อก็ได้เหมือนกันนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นใจให้ผมในครับเนี่ยสวัสดีครับ